เรามาเดินแบบครับเป็นไงบ้างครับก็ดีใจนะครับที่ทางสยามพารากอนนะฮะให้ได้ไว้ใจให้เราได้มาร่วมงานในครั้งนี้จริงๆเขาเป็นงานใหญ่ๆที่แบบรวมๆศิลปินเหมือนผมรู้สึกเหมือนงานรวมรุ่นน่ะคือไม่ได้เหมือนไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วก็มาเจอกันอย่างครั้งนี้นะครับก็อวยพรแล้วกันอวยพรให้ทางสยามพารากอนนะครับก็ขอให้บุคลากรทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้สยามพารากอนเป็นห้างที่อยู่กับคนไทยแบบนี้ไปนานๆนะครับผมมาเดินบ่อยไหมคะอะไรนะมาเดินบ่อยไหมผมมาส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาที่พารากอนจะมาทำงานมากกว่าเพราะว่าบ้านผมอยู่แบบชานเมืองหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดแบบคือเข้ามาคือครบหมดทุกอย่างเหมือนตอนนั้นมาหาเคสโทรศัพท์อย่างเงี้ยผมก็จะแบบต้องมาที่นี่เพราะว่าครบหมดเนี่ยครับมาทีเดียวแล้วก็หาไปเลยอยากได้แบบกัจเจ็ตอะไรก็แบบหาเลยครับ19 ปีแล้วผมบอกคุณฟังสำเร็จแล้วก็ทุกอย่างเนาะครับความสยามพารากอนก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นผมว่าช่วง19นะครับก็วัยรุ่นจริงๆคือใครๆก็จะบอกว่าวัยรุ่นสยามอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็จะมากันมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งแบบรุ่นพ่อแม่ก็มาเที่ยวกันได้หมดอย่างเงี้ยครับจริงๆครบวงจรเนี่ยผมว่ามาที่นี่ถามเรื่องเราบ้างครับขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะคะครับถึงเต้นนะดีถึงเต้นอะไรอ่ะมันมีเรื่องอะไรเนี่ยข่าวขอนอกมาว่าเราอ่ะคบกับมินหรือเปล่าผมอ่ะนะแต่ไม่ไม่ได้คบกันนะไม่ได้คบกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันครับรู้จักกันนานหรือยังคะโอ้ตั้งแต่รักก่อนรักหน้าขอรับอีกครับก่อนที่ทุกคนจะเห็นผมในภาพของผมกับบินอยู่ในแบบซิทคอมรักหน้าขอรับคือตอนแรกอ่ะก็รู้จักกันเพราะว่าเข้ามาเป็นนิวเจนรุ่นเดียวกันมาเป็นเด็กฝึกแบบรุ่นเดียวกันแล้วก็รู้จักกันตอนนั้นแล้วก็ได้โอกาสแบบออดิชั่นซิทคอมด้วยกันหลังจากนั้นก็แบบสนิทกันถ้าถามว่าในรุ่นผมสนิทกับใครมากสุดก็คงสนิทกับบินมากสุดเลยความสนิทสนมแบบเหมือนแบบยิ้มเป็นเรื่อยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความว่าแบบคือเขาก็เป็นคนเป็นแมนอ่ะแล้วคือคุยง่ายฮะคุยง่ายเวลาแบบทำงานด้วยกันก็จะไม่มีแบบอะไรทั้งนั้นเลยก็คือแบบลุยมายังไงก็ลุยแล้วเวลามีปัญหาอะไรด้วยว่าเราเข้ามาเจนเดียวกันอายุมันใกล้เคียงกันอ่ะมันก็เลยคุยกันได้ทุกอย่างใช่ครับจริงจริงสเปคไหมคะน่ารักนะก็น่ารักดีนะเอาจริงอะผมไม่ได้มีแบบสเปคตายตัวว่าแบบต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าถามว่าแบบโอ้โหเขาเป็นนางสาวไทยพี่เป็นมิสอินเตอร์ของเขาแบบโอ้โหระดับโลกแล้วใครๆก็ชอบผมว่าแล้วจริงเราพอจะทราบข่าวไหมคะว่าเราหวังข่าวกับเขานะอะไรเงี้ยผมมาหรอแบบคบกันอะไรเงี้ยคือช่วงนั้นเนี่ยผมก็เห็นหลายข่าวหลายกระแสแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปแบบอ่านแบบจริงๆจังๆขนาดนั้นเพราะผมถ่ายละครอยู่ด้วยครับช่วงนี้ก็แบบหมกมุ่นอยู่กับกองละครอย่างเดียวได้คุยกับบินบ้างไหมคะว่าให้เรามีข่าวด้วยกันนะเราคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครับมีก็มีคุยกันบ้างว่าแบบจริงๆอ่ะมันเป็นข่าวแบบอย่างเงี้ยมาสักพักก็แหละตอนที่เล่นซิทคอมอยู่แบบคนก็จะพูดกันว่าแบบเอ๊ะคบกันหรือเปล่าอันนี้กันหรือเปล่าอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะเป็นเพื่อนกันแล้วบินบ้างไงบ้างพอเราคุยกันเรื่องเนี้ยบ้างไหมเราเป็นข่าวกันนะอะไรเงี้ยคือด้วยว่าผมกับบินนะครับแบบคือต่างพอยิ่งโตมันก็ยิ่งแยกกันไปทำงานเนี่ยเขาก็จะไปอยู่กองละครนั่นกองละครนี่คือแบบถ้าจะมาโทรคุยกันหรือว่ามาคุยอะไรกันแบบนี้มันก็แบบยากแล้วอะถ้าส่วนใหญ่ถ้าเจอกันก็จะคุยว่าแบบวันนี้ไปทำอะไรไปไหนมีแผนไปเที่ยวไหนนั่นนี่มากกว่าไม่ได้แบบว่ามานั่งคุยเรื่องดราม่ากันเจอมาเราก็ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมที่มีข่าวด้วยกันไม่ซีเรียสหรอกครับจริงๆก็โดนจับกันได้หมดแหละไอ้จริงผมไปคู่ใครก็ได้ผมแบบไม่ติดหรือว่าเราไปสนิทสนมอะไรคือที่คุยอะไรคนเห็นหรือเปล่าไม่ถึงผมอ่ะเหรอเขาก็เลยแบบพูดยังไงโอ้โหผมเห็นเขาจับจิ้นผมกับทุกคนพี่วิวอย่างเงี้ยก็มีแฟนคลับก็บอกกับเฟิร์นอย่างเงี้ยกับบินก็โอ้โหยิ่งบินแบบเล่นด้วยกันมาตั้งโอ้โหนานอ่ะเป็นปีอ่ะตอนนั้นอ่ะมันก็ต้องแบบมีอยู่แล้วกับพี่ฟิล์มก็แน่นอนเจออยู่แล้วผมแบบไม่ได้ติดถ้าเกิดจับผมไปจิ้นกับใครอะไรยังไงคือผมทำงานได้กับทุกคนแต่พี่กับบินก็มีข่าวแรงนะดราม่าเกิดขึ้นตลอดหรอหมายถึงว่าแบบมันดราม่าขั้นหนึ่งก็มีคนห่วงเราไงโอ้ยผมว่าแบบจริงๆความห่วงอ่ะขอบคุณนะขอบคุณที่แบบห่วงแล้วก็เป็นห่วงจริงๆแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องแบบคัดกรองก่อนต้องแบบอ่ะต้องดูดีๆก่อนจริงๆถ้ามันไม่ได้ยินจากปากผมหรือว่าอะไรจริงๆอ่ะครับอย่าเพิ่งแบบด่วนสรุปแล้วก็แบบคิดกันไปเองก่อนดีกว่านะอยากจีบไหมคะผมเหรอถ้ามีโอกาสมีโอกาสโอ้ถ้าผมพูดบอกว่าผมไม่อยากจีบผมก็ปิดตัวเองไปเลยดิตอนนี้เอาเป็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตผมไม่รู้ว่าผมก็ไม่อยากกำหนดตัวเองว่าจะจีบหรือไม่จีบอะไรยังไงแต่ว่าขอเป็นเรื่องอนาคตแล้วกันถ้าเกิดว่ามันถูกต้องใจอะไรกันจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตด้วยกัน
ม่ใช่เฉพาะบินนะคือคนอื่นๆด้วยเราก็ไม่รู้ก็เลยรอลุ้นไปก่อนเนาะสัมพันธ์เราก็รอลุ้นฮะตอนนี้ก็อยู่งานกองถ่ายอย่างเดียวผมก็ไม่มีเวลาไปนั่งโฟกัสอะไรพวกนั้นเลยนี่เราก็โสดนะเรือนชนแสงครับได้ยังคะน่าจะเหลืออีกคิว2คิวก็ปิดแล้วใกล้ได้ดูแล้วครับได้ดูปีหน้าปีหน้าแน่นอนรอติดตามเนาะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ